สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนสันรับคำร้องปารีณาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงสั่งหยุดทำหน้าที่ส.ส.ด่วนศาลฎีการับคำร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปารีณาฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงฐานรุกป่าสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่25มีนาคมที่ศาลฎีกาสนามหลวงศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องในคดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมโดยเห็นว่าปปช.บรรยายพฤติการชัดเจนดำเนินการครบถ้วนเกี่ยวกับระเบียบการดำเนินคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมมีคำสั่งให้รับคำร้องผู้ที่ถูกร้องค้านว่าขอให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อศาลเห็นว่าพิเคราะห์คำร้องยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะให้ผู้ถูกร้องปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องแล้วยกคำร้องจึงมีคำสั่งให้นางสาวปารีณาหยุดปฏิบัติหน้าที่และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมนัดไต่สวนพยานผู้ร้องอีกครั้ง30เมษายน 9:30 น.ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ